มาเป็นอย่างดีเลยเหรอครับดูจากรูปร่างครับนี่ทางด้านมุมดำครับก็อ่อนกว่า3ปีสูงๆนี่ก็ไล่เลี่ยเลยนะครับเป็นทางด้านเขียวเพชรครับที่สูงกว่าประมาณ3เซนติเมตรที่ความเก่าครับแน่นอนอยู่ที่ฟ้าสยามดูเอเจนต์อารีนาต้องบอกว่ากองเชียร์นี่กระหึ่มเลยนะครับสำหรับบรรยากาศแบบนี้ครับทุกคนสามารถเข้ามาสัมผัสได้ครับที่ Beat Active ครับไบเทคบางนาครับในสังเวียนไทยไฟท์อารีนาเนี่ยลีลาการไหว้ครูของเขาครับถือว่าโดดเด่นเป็นสง่าเลยนะครับสำหรับฟ้าสยามก็คู่ผู้ชกไปด้วยครับนี่ครับประธานของเราครับคือมดนพรวาทินครับทุกสัปดาห์แล้วครับมานั่งดูลีลาของนักมวยน้องๆครับในไทยไฟท์ลีกครับเพื่อจะดูผลงานเพื่อจะสอดส่องเข้าไทยไฟท์ใหญ่แล้วและที่สำคัญครับในอนาคตอันแหมในอนาคตเลยครับมวยไทยเองทุกวันนี้ต้องยอมรับตรงๆเลยนะครับว่าต่างชาติโอ้โหไม่ธรรมดาครับมีอีกหนึ่งสังเวียนนะครับที่จะเป็นที่ให้นักมวยของประเทศไทยมาแสดงออกความสามารถกันครับก็ดีดาการไหว้ครูเนี่ยสวยงามเลยครับเด็กลิ้นเลยนะก็มีนารายแผงสอนครับส่วนทางด้านเที่ยวเพชรนี่ก็ไหว้ครูตามสเต็ปอยู่นะฮะเหินสวยงามอยู่ครับคือไม่ว่าคุณจะเป็นนักมวยไทยจากประเทศไหนครับแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยไหว้ครูไม่เป็นเนี่ยต้องจะบอกว่าคุณเป็นนักมวยไทยไม่ได้นะครับครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ครูมวยไทยทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกเลยก็ตามนะครับที่เดินทางออกไปยังต่างแดนก็ดีครับหรือว่าตามแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าตามที่ต่างๆนะครับที่มีค่ายมวยเยอะๆเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะประสิทธิ์ประสาทวิชาในการไหว้ครูครับให้กับบรรดาลูกศิษย์ชาวต่างชาติด้วยนะครับเป็นศาสตร์และศิลป์ครับเป็นของมีครูเลยครับมวยไทยครับการรำไล่ไหว้ครูถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์นะครับที่สืบสานกันมาอย่างยาวนานครับศิลปะความสวยงามความดุดันความดุเดือดความเป็นนักสู้ความสุภาพบุรุษความเป็นสุภาพบุรุษครับอยู่บนสังเวียนแห่งนี้ครับกีฬามวยไทยเนี่ยก็รวมไว้หมดนะครับในเรื่องของแพชชั่นในเรื่องของการเตรียมตัวในเรื่องของสภาพจิตใจต่างๆครับเดี๋ยวมาติดตามครับคู่นี้นี่แหมถือว่าโหมโรงได้ดีเลยครับน่าจะเปิดหัวได้อย่างดูเดือดอีกหนึ่งคู่ครับสำหรับรายการไทยไฟท์ลีกในสัปดาห์หน้านะครับ11มิถุนายนครับก็ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับเพราะจะเป็นการแข่งขันเปิดตัวในมวยรอบอิซูซูคัพครับซึ่งจะเป็นการแข่งขันมวยรอบที่มีตำนานมาอย่างยาวนานมากที่สุดของประเทศไทยรายการนึงเลยนะครับโดยครั้งนี้เนี่ยก็จะชกนะฮะทำการแข่งขันเนี่ยเป็นครั้งที่32แล้วนะครับแล้วก็ยังมีมวยรอบคาดเชือกนะครับในพิกัด67กิโลกรัมในสาย A นะครับมี2คู่ด้วยกันแล้วก็ประเดิมมวยรอบอิซูซูนะครับอย่างที่เรียนไปในสาย A 2คู่รวมถึงมวยหญิงด้วยนะครับซุปเปอร์ไฟท์51กิโลกรัม1คู่ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยมวยชายครับ71กิโลกรัมแต่ว่าดูคู่นี้ก่อนครับนี่กำลังสงสัยเหลือเกินครับอัตชันฝั่งตรงข้ามผู้บรรยายครับมักนิดไทยครับมักนิดมุมดำเกี่ยวพังเพื่อเพชรหรือว่ามุมขาวฟ้าสยามครับโอ้เอาละครับแหมคนที่ได้เสียงกรี๊ดหนักๆนี่หล่นลงไปก่อนแล้วนะครับพี่เอครับโอ้โหเปิดตัวแล้วครับโอ้โหโดนขาไปอีกทีนึงครับแม่ดูทางด้านฟ้าสยามครับโดนไปขนาดใหญ่เริ่มมีหมัดต่อยขึ้นมาครับดูเขียวเพชรเนี่ยเปิดเกมดุดันเลยมาอีกแล้วครับมาในรูปแบบดุดันไม่เกรงใจใครอีกแล้วครับเอาดูครับเตะขวาจ่อล่างไปก่อนครับเดินขยับเข้ามาเตะขวาได้เขียวเพชรนี่ครับพยายามสอกครับประเคนคืนไปเลยครับโอ้โหนี่จะทำให้กองเชียร์นี่ผิดหวังหรือเปล่าครับทางด้านฟ้าสยามหรือว่าเปิดตัวมาไม่ค่อยสวยครับโดนไปหลายชุดแล้วเดี๋ยวจะตั้งเกมจับจังหวะของตัวเองได้บ้างนะครับตอนถึงตรงนี้ดูเกียวเพชรก็ไม่รีบครับหุกซ้ายครับเกือบโดนสองเหมือนกันโอ้กระแทกแย็บครับต่างคนต่างแย็บแลกกันโอ้วงในโอ้หมัดนี่รวดเร็วรุนแรงด้วยกันทั้งคู่เลยครับไม่แนะนำให้กระพริบตาเลยนะครับมวยคู่นี้ครับฟ้าสยามฟ้าสยามเอาเตะไปเตะคืนครับโอ้โหจังหวะคืนมาครับแม่กระโดดแล้วเตะเลยครับดูคำใหญ่กว่าโอ้โหเที่ยวเพชรนี่หนักแรงนะครับอาวุธดูมีความมั่นใจด้วยครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับในการชกกับคาดเชือกเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เพียงสิ้นนาทีเท่านั้น
ใครคือคนที่ดีที่สุดใครคนที่แกร่งที่สุดในแต่ละรุ่นครับจะได้ตั๋วสู่การดูอินเตอร์แน่นอนครับอยากเดินมาฟ้าสยามนี่เข่าโอ้โหแต่มีเข่าคืนกันนะครับเขี้ยวเพชรโอ้คู่นี้นี่ต้องบอกว่าดูเดือดจริงๆครับมีใครจุกหรือยังครับมีใครสะดุ้งหรือยังครับมีใครแตกหรือยังครับดูไปพร้อมๆกันครับขยับเข้าไปเอ้าอีกคนนึงต่อยอีกคนนึงเตะครับฟ้าสยามขยับเขี้ยวเพชรครับพยายามซ้ายครับซ้ายกระแทกเอาไว้ครับเขี้ยวเพชรนี่ครับอีกคนนึงเตะอีกคนนึงต่อยครับหมัดขวาหมัดขวาไปก่อนหมัดขวาหล่นเลยครับโอ้โหหมัดซ้ายครับขวาแล้วตามด้วยซ้ายของนักเขี้ยวเพชรครับโอ้ฟ้าสยามครับเสียงเชียร์บอกให้ลุกไหวไม่ไหวเอายังได้ครับกรรมการยังให้โอกาสทีมก็ไปอีกครับโอ้โหมาท่าลุกพังครับล้มทั้งยืนมาถีบอย่างนี้ได้ยังไงครับไม่เกรงใจสาวๆบนปวดจันเลยโอ้โหแม่เอ้ยเหตุเกิดจังจังหวะแรกเลยครับโดนมาจะเอาคืนประกาศเปิดก็โดนสวนครับแล้วดูครับนี่เชือดคอเลยครับโอ้เชือดไก่ให้ลิงดูหรือเปล่าครับโอ้ดูครับความดูเดือดของไทยไฟท์ลีกครับต้องแบบนี้เลยครับโอ้พยายามที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้แล้วนะครับฟ้าสยามนี่สุดท้ายครับหลับครับครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับตอนนี้อยู่ในมือของแพทย์แล้วและนี่คือโฉมหน้าของผู้ชนะนะครับเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลครับแม่ไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าเขาเจอกับซุปเปอร์บอลนี่อะไรจะเกิดขึ้นครับซุปเปอร์บอลนี่ก็สูงยาวครับขนาดหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็หาผู้ดีที่สุดเนี่ยคัดเข้าไป2คนด้วยกันไปดูภาพช้าครับจังหวะนี่ครับยิ้วครับจังหวะยิ้วครับเตะเอาต่อยไปเตะขึ้นศอกครับนี่ประเคนเข้าไปเลยครับง้างมาไกลนะครับและของฝากครับที่ไม่มีใครอยากได้เลยล่ะจังหวะขวางหน้าไว้ครับขึ้นคอเอาไว้นี่ครับพยายามรวมหมัดเข้าหานะครับฟ้าสยามแต่ว่าดูเคี้ยวเพชรนี่ครับแหม่ล่อถ้าผมติดอ่างไปเลยครับโอ้จังหวะหมัดเคาะมาดูครับเต็มๆอ่ะครับเดี๋ยวดูอีกรอบนะครับโอ้มันโดนบริเวณขมับนะพี่เอกนะเรียกว่าเป็นจุดสวนรวมศาสตร์นะครับเนี่ยหมัดแรกไม่เป็นไรครับหมัด2นี่ครับมันตะขาขึ้นไปบริเวณขมับแล้วครับโอ้โหดูว่ามันโดนจุดพอดีครับถึงกับหล่นเลยแต่ว่าพยายามลุกขึ้นมาแล้วนะครับจะโดนอีกชุดนึงครับโอ้แล้วก็ไม่ไหวครับโอ้นอนแผ่2สลึงให้กรรมการเนี่ยนับเลยฮะนี่นับ2ครับโดนปุ๊บโดนอัดเข้าไปเต็มๆหนักๆทั้งนั้นเลยฮะโอ้ดูแววตาเนี่ยถือว่าไม่พร้อมแล้วนะครับเพราะโดนไปหนักจริงครับหมัดแรกเนี่ยขมับเต็มๆอ่ะแล้วก็โดนเข้าไปชุดใหญ่ๆครับ3หมัดซ้อนครับโอ้โหแหมไหว้ครูเปิดตัวของการแข่งขันนะครับ The winner by technical knockout Black Corner เขี้ยวเพชร from จังหวัดตรังเอาละครับก็เป็นเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลนะครับนี่ฮะชมหน้าของผู้ชนะของเราในสาย A พิกัด61กิโลกรัมเดี๋ยวกลับมานะครับคู่ต่อไปคู่ที่7แล้วครับก็ยังอยู่ในมวยคาดเชือกในพิกัด69กิโลกรัมนะครับนี่ครับชมหน้าของผู้ชนะเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อครับคู่ต่อไป